สวัสดีจ้าเรื่องก็ไม่มีอะไรหรอกจะมาตอบให้เข้าใจเนาะเพราะว่าแม่น้อยคิดว่าถามแม่น้อยพิมพ์ตอบในคอมเมนต์เกิดจีบ่ได้เข้าใจกันละกะอาจจะมีหลายๆคนคิดแบบนั้นแม่น้อยก็เลยจะบอกพี่น้องมาในการแต่งตัวในสไตล์ของแม่น้อยไม่ได้เป็นคนมักการ์ตูนมักการ์ตูนสังเกตชุดนุ่งชุดนอนก็เป็นคนมักการ์ตูนและการแต่งตัวแม่น้อยบ่สนใจดอกค่ะว่ามันสิเป็นสำหรับวัยรุ่นหรือสิเป็นสำหรับผู้ใหญ่หรืออีหยังนะคะอายุขนาดนี้อีหยังประมาณนี้ที่เพิ่นพิมพ์ไว้นะคะแม่น้อยว่ามันการแต่งตัวมันบ่ได้สำคัญนะคะมันสำคัญมันบ่ได้สำคัญมากมายในตัวแม่น้อยมันสำคัญมันแม่น้อยมักบ่นะคะถ้าแม่น้อยมักแม่น้อยก็ใส่นั่นคือเรื่องปกติเลยถ้าแม่น้อยมักแม่น้อยก็คือใส่โดยที่บ่สนใจดอกค่ะว่ามันสิเหมาะหรือบ่เหมาะแต่ว่าที่เพิ่นเขียนมาเม่นนะแม่น้อยก็เลยสิตอบเพิ่นเนาะจาสิรีอีหยังนี่นะรู้เพิ่นเขียนมามันก็แปลกแต่มันไม่เหมาะสมกับอายุยายชุดแบบนี้18เขาใส่กันยายไม่อายหรือเดินออกนอกบ้านคนเขาจะมองกันบ่อายค่ะพอหมู่บ้านนี่ยังเขาในเมืองเซยไปนั่งกินกาแฟไปนั่งกินเค้กเซยนั่งรถเมล์อ้อมเมืองเซยเพราะว่าการแต่งตัวอยู่นี่นะคะหรือว่าอยู่เมืองไทยใครชอบอะไรก็ใส่แล้วไม่ได้เดินแก้ผ้านะคะและอีกอย่างหนึ่งคุณทําความเข้าใจก่อนเนี่ยค่ะแม่น้อยอยู่เมืองนอกนะคะบางสิ่งบางอย่างทําเหมือนเมืองไทยใช่บางสิ่งบางอย่างก็ใช้ชีวิตแบบเมืองนอกถึงจะอยู่เมืองไทยเขาก็จะใส่แบบนี้แหละค่ะแต่ว่าอยู่เมืองนอกนะคะ80เขาก็ใส่สั้นถุงน่องตาคายเสื้อเกาะอกบ่ได้แปลกค่ะอยากแต่งยังไงก็แต่งอยากใส่ยังไงก็ได้ในบางที่บางครั้งอ่ะคุณก็ต้องมองโลกในความเป็นการทันสมัยหรือการล้ำยุคแล้วก็มองสิ่งต่างๆรอบข้างนั่นค่ะแม่น้อยก็ตอบเพิ่นว่าเพิ่นเขียนมาว่ามันก็แปลกแต่มันไม่เหมาะกับอายุยายชุดขนาดนี้วัย18เขาใส่กันยายไม่อายหรือเดินออกนอกบ้านคนเขาจะมองกันแม่น้อยก็เลยตอบว่าเป็นความชอบจ้ะและเพิ่นก็มาเม้นอีกว่ารู้ว่าชอบแต่ก็ควรดูตัวเองนะคะขนาดเรา30ยังไม่กล้าใส่ต้องแต่งตัวให้สมวัยค่ะแม่น้อยก็เลยตอบว่าเดี๋ยวสิอัดคลิปตอบเด้อเจ้า30เจ้าบ่กล้าใส่นั่นเป็นเรื่องของเจ้าพอเจ้าสิคิดว่าอุ๊ยแต่งตัวไม่เหมาะสมไม่สมอายุนั่นก็เรื่องของเจ้าหรือเจ้าบ่ชอบมันก็เรื่องของเจ้าเจ้าจะเอามาตรฐานในการดําเนินชีวิตของเจ้าอ่ะมาให้หมู่เฮ็ดตามเจ้ามันไม่ใช่ถ้าว่าสั่นถ้าเจ้ามีทัศนคติว่าเจ้าคบผู้ชายแบบนี้ต้องเป็นเลข1เลข2เลข3แล้วคนที่เจ้าเห็นก็ควรจะคบผู้ชายแบบ1 2 3มันไม่ใช่ค่ะวิถีชีวิตคนเฮามันต้องดําเนินการต่อไปความชอบของชีวิตการไลฟ์สไตล์ในการชีวิตมันต่างกันใส่เสื้อผ้าแบบนี้มันบ่ได้แปลกดอกค่ะบ่ได้แก้ผ้าย่างเออแต่แก้ผ้าย่างนั่นเออมึงมาเบิ่งตัวเจ้าของอยู่นี่นะคะเขาสิใส่จังได๋ก็ได้จะไปเบิ่งแน่ค่ะในทับในบาร์หรือว่าข้างนอกเนี่ยเขาใส่เขาไม่ได้สนเลยมันเป็นความมั่นใจค่ะถ้าคุณบ่กล้าใส่คือคุณขาดความมั่นใจแต่สําหรับแม่น้อยน่ะมีความมั่นใจที่จะใส่แค่เว้าเล่นๆในคลิปว่าโอ้บ่ได้ใส่แบบนี้เป็นฮู้สึกแปลกๆแม่นค่ะเพราะข่อยฮู้สึกแปลกๆเพราะข่อยบ่ค่อยได้ใส่กางเกงกับเสื้อส่วนมากข่อยสิใส่แต่เป็นชุดเซ็กกางเกงกับเสื้อนี่ปีหนึ่งข่อยสินับเทื่อได้นะคะที่ข่อยใส่ข่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแปลกๆบ่ชินก็เป็นเรื่องขำๆบ่ได้เอาหยังจริงจังกับชีวิตเออถ้าเรื่องอีหยังทีมันควรด่ามามันก็เออโอเคเฮาก็อันนั้นอยู่แต่อันนี้ก็ต้องคำนึงถึงว่าความชอบคนเราชอบไม่เหมือนกันคุณไม่ชอบคุณจะให้คนอื่นเขาชอบเหมือนคุณไม่ได้เจ้ามากินข้าวผัดเจ้าก็กินแต่ข้าวผัดแต่ข่อยมากินปนแจวตำมะฮุงสารพัดอย่างข่อยก็สิกินทำความเข้าใจไหมนะคะมิ้นน่ะมิ้นได้ค่ะบ่มีปัญหาไอ้ที่ออกมาตอบเนี่ยก็บ่ได้โกรธนะคะแต่ตอบให้คุณเข้าใจว่าทัศนคติและความคิดมุมมองความชอบของคนมันไม่เหมือนกันแต่งตัวให้สมวัย
มันก็บ่แปลกถ้าเจ้าสิใส่สมไว้แต่มันก็บ่ได้มีมาตรฐานของสากลโลกด้วยล่ะเขียนไว้ว่าเอออายุ30ต้องใส่แบบนี้นะอายุ40ต้องใส่แบบนี้นะอายุ50ต้องใส่แบบนี้นะมันบ่ได้มีแบบฟอร์มหรือว่าแพทเทิร์นในการแต่งตัวด้วยล่ะเออมันบ่จําเป็นจะต้องมีแบบฟอร์มหรือแพทเทิร์นในการแต่งตัวอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ของเฮาการใช้ชีวิตประจําวันโอเคถ้าสมมติว่าเฮาไปวัดแล้วเฮาใส่เสื้อผ้าบ่เหมาะสมอาจจะสั่นไปเปิดอกโชว์นมนึงสิเอออันนั้นเขาถึงว่าไม่รู้จักกาลเทศะหรือแต่งตัวไม่สมวัยมันก็ควรอายนะคะหวังว่าคุณสิเข้าใจแล้วก็น่าจะเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองในเด้อว่าเออมันเป็นแบบใดเอาที่สุดสำคัญบทสรุปก็คือคุณมีความมั่นใจบ่คะถ้าคุณมีความมั่นใจคุณฟาดไปเลยค่ะแต่ถ้าคุณบ่มีความมั่นใจคุณก็แต่งตัวแบบนั้นล่ะค่ะบ่ต้องไปกำหนดชีวิตเจ้าของให้อยู่ในแบบเซนที่แบบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะบางสิ่งบางอย่างก็เฮ็ดชีวิตให้เจ้าของแบบรีแลกซ์บ้างมีความสุขบ้างค่ะเอนเตอร์เทนชีวิตเจ้าของบ้างค่ะอย่าตึงเครียดอย่าตีตารางให้ชีวิตเจ้าของหลายมันสิเครียดนะคะรักนะจุ๊บๆ